วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของฤกษานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนะครับสำหรับเบรกแรกก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันเบรกที่2นั้นก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามทั้งทาง SMS รวมถึงสายโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้และสุดท้ายในช่วงเบรกที่4ก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีรวมถึงการตอบจดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายไปรษณีย์หรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางเมลหรือแม้กระทั่งในส่วนของเว็บไซต์นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วนะครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้อะไรเยอะนะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนระบุมาให้ครบถ้วนด้วยและขออนุญาตให้ใช้เป็นฐานข้อมูลวันสากล นะครับเกิดถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมและที่สำคัญถ้าบอกกล่าวก็ดีครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งมาที่422-1606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดลงทะเบียนนะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ทางโซเชียลนะครับต่างๆเว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com เข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าคำถามคำตอบอันนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับนะครับเข้าไปที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายก็คือในเรื่องของจดหมายนะครับยังไงก็จะไม่ทิ้งแหละในส่วนของช่องทางนี้นะครับเพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสสูงวัยไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ก็เขียนเป็นจดหมายเล่าเรื่องราวนะครับหรือสอบถามคำถามเข้ามาได้ส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972อันนี้ก็คือช่องทางทั้งหมดที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกแรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่พวกเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมาในส่วนของการชักชวนกันมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และในช่วงนี้นะครับวันที่เรานัดหมายกันก็คือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่26นะครับก็สถานที่ที่เราจะไปรวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตก็คือที่สภากาชาดไทยนั่นเองนะครับและครั้งนี้นะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับเราจะร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ที่กำลังจะมาถึงนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับก็จะชักชวนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนรายการเดิมที่บริจาคกันประจำนะครับแล้วก็กลุ่มแฟนรายการใหม่ๆที่ยังไม่เคยบริจาคมาก่อนมีหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะบริจาคโลหิตนะครับแต่จากการชักชวนนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเพื่อนฝูงที่แนะนำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นการเช็คสุขภาพไกลๆนะเพราะว่าเลือดที่เราบริจาคไปนั้นถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยทางสภากาชาดก็จะแจ้งบอกกล่าวให้เราได้ร่วงรู้เพื่อการรักษาให้ทันท่วงทีนะครับและที่สำคัญในเรื่องของอานิสงส์ของการให้เลือดเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงนะครับในขั้นอุปบารมีถือว่าเขาเรียกว่ามีคุณค่านะในเรื่องของอานิสงส์แน่นอนฮะส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันที่สองครับจะเป็นที่รัก
ของบุคคลทั้งหลายแม้กระทั่งเทวดาก็ยังแซงซ้องนะครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนต้อนรับให้ความเมตตาส่งผลครับให้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและมีดวงตาเห็นธรรมอันนี้คืออานิสงส์คร่าวๆของการบริจาคโลหิตแต่สิ่งสำคัญอย่างที่ผมเรียนอย่าไปคิดเลยครับว่าการมาบริจาคโลหิตนั้นเราจะได้บุญกุศลมากแค่ไหนเลือดเพียงหนึ่งหยดของเราถ้าสามารถที่จะช่วยเหลือหรือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้มันก็คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสำหรับคุณสมบัติของคนที่เคยบริจาคแล้วคงไม่กังวลนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาค ก็เรียนให้ทราบคร่าวๆนะครับน้ำหนักเนี่ย45อัพนะ45กิโลนะครับสำหรับคนที่จะบริจาคช่วงอายุครับ17ถึง60ปีแต่สำหรับใครที่บริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับไม่อยู่ระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรับประทานยาใดๆโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้สารเสพติดสำหรับสุภาพสตรีนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ระหว่างการมีรอบเดือนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะครับอันนี้ก็คงจะไม่สะดวกที่จะบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันและครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมเองก็ได้จะมอบนะครับวัตถุมงคลที่เห็นในรูปนะครับของท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพท่าเตียนซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกนะครับจะมอบแก้วมงคลสารพัดนึกให้ที่เห็นในภาพนะครับและสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะคัดเลือกนะสีของแก้วที่มีความเหมาะสมกับดวงชะตาเพื่อเป็นการเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีเสน่ห์ครับมีโชคลาภนะใครเห็นก็เมตตารักใคร่อันนี้ก็จะมอบให้ตอบแทนจิตอันเป็นกุศลให้กับทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับ2หมายเลขที่เห็นด้านล่าง0851293697และ0831997972สำหรับท่านพระครูอาคมนี้นะครับผมเองก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับท่านตั้งแต่สมัยบวชเรียนในช่วงเบญจเพสนะครับแล้วก็ท่านเองก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์รวมถึงการประกอบพิธีกรรมต่างๆทุกพิธีกรรมใหญ่ของทางวัดพระเชตุพนท่านเองจะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสวดเจริญพุทธมนต์ข้ามปีนะครับสวดนพพระเคราะห์รวมถึงพิธีกรรมที่มีความสำคัญอื่นๆนะอันนี้ก็คือวัตถุมงคลที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้านะครับที่ผมจะมอบให้กับแฟนรายการทุกคนในวันอาทิตย์ที่26นี้แต่จะมอบให้สำหรับท่านที่ลงทะเบียน50ท่านแรกนะครับตอนนี้ก็ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าจำนวนเท่าที่เช็คเนี่ยจากการโปรโมทเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็ใกล้จะครบกำหนดแล้วแต่สำหรับจำนวนคนบริจาคโลหิตเราไม่ได้กำหนดนะใครมีความพร้อมอยากจะบริจาคก็เชิญชวนให้มาบริจาคกันเยอะๆเพราะสำคัญเหลือเกินฮะโดยเฉพาะคนที่บริจาคเป็นประจำในแง่ของการวางแผนการบริหารสต็อกเลือดของทางสภากาชาดเนี่ยเขาจะมีการประมาณการจำนวนเลือดที่จะต้องสต็อกไว้นะฉะนั้นคนที่บริจาคเป็นประจำก็ควรที่จะทำให้ต่อเนื่องจะได้โฟลว์นะครับไม่สะดุดหรือว่าติดขัดอะไรอันนี้คือกิจกรรมดีๆที่พวกเรามีโอกาสจะได้เจอกันนะครับปลายเดือนนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคมครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์เบรกแรกก็เป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับวันพระฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่ควรนะครับที่จะเข้าหุ้นหรือทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นเพราะเราจะเสียเปรียบส่วนหัวใจวันนี้พยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผล
เสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะอีโก้ส่วนตัวเนี่ยลดลงหน่อยสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีเกณฑ์เดินทางมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ในทางกลับกันวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบการบริหารสภาพคล่องวันนี้ผมถือว่าสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้บรรยากาศโดยรวมถือว่าดีครับให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะวันนี้นะครับกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีเพศวันนี้พยายามเข้าหานะสอดคล้องกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนครับวันนี้จะมีจังหวะดีๆผ่านเข้ามาแม้จะไม่มากแต่จะได้ความรักหัวใจไม่ดีครับคนมีคู่เนี่ยดูแลสุขภาพคนรักคนโสดวันนี้อย่าเริ่มดีที่สุดเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับทั้งงานและเรื่องของชีวิตสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสถานการณ์เรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้จะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นวันนี้อย่ารีบเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจอย่ารีบร้อนค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มจีบเริ่มศึกษาดูใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆเสริมไม่มีความหนักแน่นทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของการลงทุนซึ่งอย่าโลภนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้งานทายดีอยู่ตัวครับมีหลักฐานความมั่นคงครับคนทำธุรกิจก็เหมาะสำหรับการมองหาตลาดใหม่ๆการสำรวจการดูทำเลที่เหมาะสมส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนฝากนิดเดียวฮะประมาณตนดีที่สุดพูดอยู่เสมอฮะอย่าเทจนหมดหน้าตักเวลามีความพลิกผันจะได้เวทหรือควบคุมได้หัวใจแม้ไม่หวือหวาแต่มั่นคงนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกลัวใจนะอย่าใจใหญ่สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะในส่วนของงานหนักแน่นกับสิ่งที่คิดแม้ทุกคนจะไม่เห็นด้วยแต่ขอให้มองคนหมู่มากเป็นหลักแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่เสียเปรียบครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเจรจาต่อรองความรักหัวใจไม่ใช่ปัญหาของชีวิตความสัมพันธ์ยังแน่นแฟ้นดีนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูนะครับภาพรวมของ6ราศีแรกนะชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวราศีมังกรอันนี้เน้นในเรื่องของฟอร์มนะราศีกุมนะครับอย่าทำอะไรตามใจตัวหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมถุนต้องหนักแน่นที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของงานนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นหลักทรัพย์เงินทองก็จะเน้นที่ชาวราศีพฤษภแต่ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัววันนี้มีนกับเมษคิดเยอะๆนะครับอันนี้คือ6ราศีแรกต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้กรกฎหรือราศีปูเนี่ยให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตามส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีวันนี้มีโอกาสที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังฉะนั้นวันนี้ต้องรัดเข็มขัดงานทายดีครับรู้ว่าอะไรควรไม่ควรความรักหัวใจวันนี้ต้องหนักแน่นมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเขาบอกชีวิตคู่จริงๆแล้วนอกจากเข้าใจแล้วยังต้องอดทนด้วยนะครับเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนเงินทองสำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมที่จะต้องมีการลงนามในเอกสารทางการเงินเอกสารสัญญาฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นลักษณะของการเซ็นค้ำประกันก็ไม่เหมาะสมนะครับแต่งานยังไม่ได้รับผลกระทบ
กำกับดูแลทุกอย่างได้และที่สำคัญวันนี้อะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าคิดเยอะอย่าไปเปลี่ยนแปลงนะครับความรักหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่จงหนักแน่นถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นปัญหาพวกงานเอกสารนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมภาพรวมเรื่องงานทายดีครับทำอะไรก็ดูเหมือนจะสำเร็จเข้าท่าเข้าทางเห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะคนทำธุรกิจการค้ามีโอกาสได้เจอกับลู่ทางที่เหมาะสมฉะนั้นวันนี้พยายามแสวงหาโอกาสพบปะพูดคุยหาข้อมูลเงินทองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำการลงทุนก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่เสริมเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้คิดนอกกรอบนะเชื่อในประสบการณ์เชื่อในความคิดผ่านของตัวเองโดยเฉพาะกับปัญหาหรือเรื่องราวที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้แต่เงินทองอย่าให้น้ำหนักมากจนเกินไปนะวันนี้ถ้าติดถ้าสะดุดให้หยุดทำธุรกรรมก่อนความรักหัวใจโดยรวมพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับมีอะไรปรึกษากันเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะวันนี้อย่าพยายามเอาชนะตลาดสายป่านคุณไม่ยาวพอหรอกครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ราศีแมงป่องอย่าเพิ่งถอดใจเวลาเกิดปัญหาเชื่อมั่นท่องไว้ฮะท่องแข่งกับใครก็ไม่แพ้ส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเข้าหาครับไม่ว่าจะเป็นการชักชวนโน้มน้าวหรือแม้กระทั่งการขอให้เข้าหุ้นการขอความช่วยเหลือทายดีหมดหัวใจเน้นไปที่คนโสดฮะระวังคนเข้าหาเพื่อหวังผลวิริยะอุตสาหะแข่งกับใครก็ไม่แพ้สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ฉะนั้นอะไรถ้าไม่ได้ยินได้ฟังหรือเห็นด้วยตาของตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อนะครับคนโสดอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่านะวันนี้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ติดขัดมีคนช่วยงานก็มีหลักฐานความมั่นคงเด่นในเรื่องของบริวารคอยสนับสนุนหนักแน่นในเรื่องของชีวิตกับสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มในส่วนของ6ราศีหลังนะครับน้ำหนักเนี่ยถ้าเน้นในเรื่องของชีวิตการคบหาดูใจหรือการประคับประคองความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวคนรักกันกับธนูนะครับกรกฎวันนี้เน้นๆในเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพประจำตัวหรือไม่ส่วนที่เหลือนี้น้ำหนักจะเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็คือในส่วนของชาวราศีสิงห์ราศีตุลนะพิจิกวันนี้อย่างเดียวฮะความวิริยะอุตสาหะจะเป็นกุญแจสำคัญนำพาให้คุณสู่ความสำเร็จทั้งหมดคือภาพรวมของ12ราศีนะครับใครที่อยากจะไปอ่านซ้ำดูทวนนะหรือใครที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV เข้าไปดูเข้าไปอ่านซ้ำได้แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะในส่วนของคำพยากรณ์ก็จบไปแล้วสำหรับดวงรายวันเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามกันสดๆเตรียมเลยนะครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่เข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดน้องทีมงานคอยรับสายอยู่แล้ว2หมายเลขครับ024960493และ024960494พักกันสักครู่เดียวครับ